าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิฮิฮิตอนนี้นะครับช่องของผมเนี่ยมีแฟนเพจใหม่แล้วนะฮะซึ่งแฟนเพจนี้เนี่ยเอาไว้อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับช่องของผมนะฮะและอาจจะมีการลงคลิปด้วยนะครับแต่ไม่ใช่คลิปเดียวกับที่ลง YouTube นะอาจจะเป็นคลิปที่คุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนในช่องนะครับเอาไว้ง่ายในช่องอาจจะไม่มีนะฮะอาจจะเป็นคลิปที่แบบลงสำหรับแฟนเพจโดยเฉพาะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการไลฟ์สตรีมด้วยนะฮะโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนแซเรนเฮดบุกโจมตีหมู่บ้านขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับเอ้ยทำไมรอบบ้านมันมืดอย่างนี้วะเนี่ยนี่กลางคืนแล้วเหรอก็ไม่ใช่นี่วะอะไรอยู่นอกบ้านโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยโอ้ my god นี่มันไซเรนเฮดโอ้กี่ตัววะเนี่ยเฮ้ยน่าจะเป็นหมื่นตัวได้ไหนขอดูหน่อยดิอ่าฮะผมคิดว่าน่าจะโอ้โหเป็นหมื่นเป็นแสนตัวแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหแล้วดูมันเดินมาครับทำไงดีวะเนี่ยโอ้ตัวเดียวผมก็สู้ไม่ไหวแล้ววันนี้มันมีทั้งโอ้โหเป็นฝูงเลยเว้ยทำไงดีวะเนี่ยโอเคผมได้ใช้พลังทั้งหมดที่มีในการฆ่ามันแล้วกันนะโอ้ผมแม่งเอ้ยดูครับโอ้โหอย่าว่าแต่พลังที่ผมมีเลยแค่พลังที่จะเดินออกไปดอกจากบ้านนี่ก็ยังไม่มีเลยฮะโอ้ดูดีผมดูมันโอ้ขอแบบตัวต่อตัวได้ไหมอ่ะแบบหนึ่งหนึ่งอ่ะไอตัวนี้แล้วกันโอ้โหโอ้ดูยุดกอบผมดีผมกอบผมจะพังแล้วอ่ะโอ้ my god ผมทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยถ้าเป็นตัวเดียว1-1อ่ะผมไหวก็มาดิแต่ว่านี่มันมีตั้งโอ้โหโคตรเยอะเลยน่าจะเป็นหมื่นเป็นแสนตัวได้ไอ้บ้าเอ้ยดูครับคือผมแค่กระโดดลงไปผมก็มีโอกาสที่จะตายแล้วอ่ะแล้วดูดิมันลายล้อมโอ้โหมันลายล้อมหมู่บ้านเลยเนี่ยโอ้ยบ้าเอ้ยทำไงดีอ่ะโอ้ดูดิมันตามผมด้วยโอ้ผมออกทางอื่นก็ได้นี่ออกหลังบ้านแล้วกันมาดิสักตัวหนึ่งขอแบบ1-1นะโอ้โหมันไม่1-1แล้ววะดินี่มันอะไรวะเนี่ยอ้าฮ่าโอ้ my god ดูนี่สิฮะโอ้ผมจะเอาอะไรไปสู้กับมันวะเนี่ยดูดิครับโอ้โหมันเตะผมทีเดียวผมก็ปิวแล้วอะเอาเป็นว่าถ้าชุดกรอบผมพังเมื่อไหร่ผมพอแล้วโอ้แค่สู้ตัวเดียวก็ยากแล้วครับนี่ต้องกี่ตัวไม่รู้อะนับไม่ทวนเลยแหละเห็นไหมเอ้ยถ้ามันเป็น1-1อย่างเงี้ยได้ขึ้นมาดิโอ้มันจะโอ้ผมคิดว่าอีกครั้งนึงผมควรที่จะพอแล้วนะฮะโอ้ไม่ไหวอะผมบอกเลยว่าสิ่งพวกนี้ต้องเป็นหน้าที่ของพระเจ้าซีอุยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วนะฮะคนอื่นๆอาจจะไม่สามารถที่จะทำอะไรพวกมันได้เลยอาจจะทำได้แค่ตัวเดียวหรือ2ตัวนะครับต่อให้คุณเก่งกาดเรียบร้อยแล้วชุดผมพังแล้วโอเคทั้งมันครับปล่อยให้มันล้อมบ้านเงี้ยแหละผมคิดว่ามันคงไม่เข้ามาทำอะไรในบ้านหรอกครับเพราะมันเข้าไม่ได้นะเพราะบ้านมันเตี้ยสลับมันนะไม่ได้สลับพวกเราโอ้โหดูครับเนี่ยเยอะเกินผมไม่สามารถนับได้ว่ามันมีกี่ตัวเนี่ยดูคือแบบโอ้เยอะมากยังกับบอยแบนด์นะฮะโอ้โหเนี่ยแค่ชุดนี้ผมก็ไม่ไหวแล้วตัวเดียวผมก็ไม่ไหวแล้วจริงไหมโอเคงั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าแล้วกันค
คนอื่นๆที่แบบเก่งกว่านี้ผมคิดว่าเขาน่าจะสวยนะครับแต่อาจจะคานหมดหรอกผมว่าโอเคครับก็ไม่มีอะไรกันแล้วนะผมก็ขอตัวพักผ่อนแล้วกันผมไม่อยากจะมีเรื่องนะเอาไว้ถ้าเกิดว่ามันทำอะไรบ้านผมแล้วผมค่อยตะโกนร้องพระเจ้าหาพระเจ้าแล้วกันโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับขนเทพดีครับผมขนเทพเองนะครับเราเดือดตกใจลุกใจลูกเมียเนี่ยโอเคนะครับตอนนี้ไซเรนเฮดนะฮะบุกฮะบุกหมู่บ้านนะครับเป็นจำนวนกี่ตัวเดี๋ยวขอดูข้างบนก่อนผมคิดว่าน่าจะเยอะมากเลยแหละโอ้โหโอ้ยไอ้บ้าดูครับเต็มหมู่บ้านเนี่ยผมไม่สามารถนับจำนวนได้นะครับว่ามันมีกี่ตัวโอ้โหเนี่ยแค่มองไปนะเราไม่เห็นแบบบ้านคนกากเลยคือมันบังมิดเลยเยอะมากอ่ะไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่ชัดได้นะครับแต่ผมจะฆ่ามันทั้งหมดแหละมาดิมาแล้วเป็นตอนกลางคืนด้วยนะครับคือซอมบี้ดุมากนะฮะซอมบี้ธรรมดาเนี่ยแหละมาโหยผมไม่ขู่3ขวดจะพอหรอวะอ่ะลองดูแล้วกันโอ้โหคุณพระเฮ้ยบ้าไปแล้วมาผมจะลงไปลุยกับมันโอ้โหมันล้อมบ้านเลยว่ะมาเด็กตัวเดียวก็ได้มาอุ้ยโอ้โห what ดูชุดก่อผมนี่โอ้โหผมคิดว่าคงไม่มีใครที่จะสู้มันได้แหละแม้แต่ตัวผมเองผมก็ยังไม่สามารถสู้มันเอ้ยลิ้นพันแม่ตัวผมเองนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะสู้มันได้เลยดูดิคนที่จะต่อกรกับมันได้มีแค่คนเดียวเท่านั้นนะฮะนั่นก็คือพระเจ้าของเรานั่นเองนะฮะเอ้ยผมอาจจะฆ่ามันได้สัก 2-3 ตัวเนี่ยลองดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะเล่นหลังประตูดีกว่ามาเลยพระเจ้ากับแฮกเกอร์นะครับสองคนนี้อุ๊ยโอ้โหมันก็ยังเอาเท้าเนี่ยลอดเข้ามาในประตูได้โหคุณก็โหดเกินอ่ะผมจะตีคุณอย่างเงี้ยแหละเอาดินี่แน่โอ้แต่ตียากมากเลยกว่าจะตายแต่ตัวเนี่ยแล้วมันมีกี่ตัวก็ไม่รู้ฮะไม่รู้เหมือนกันรู้แค่ว่ามันเยอะมากๆเยอะจนที่ไม่สามารถระบุได้เลยนะฮะโอ้โหมันก็เอาเรื่องเกินอ่ะโอเคตายไปแล้วฮะ1ตัวอย่างน้อยผมขอ3ตัวแล้วกันอย่างน้อยก็ไม่สูญเปล่านะฮะความตายของผมไม่สูญเปล่าแน่นอนเอาโอ้ดูดิแม่งเยอะมากเลยอ่ะดูดิไม่ไหววะเยอะเกินขออีกสัก2ตัวอีก2ตัวนี่ผมพอเลยเว้ยโอ้ยดูดิมันรอดมาข้างในแล้วโอ้โหยังไงโอ้โหดูดิมันเข้ามาในนี้โอ้โหชุดกอผมจะไปแล้วโอ้เอาอีกตัวนึงก็ได้ไม่เอา2ตัวแล้วไม่ไหวครับสำหรับเจ้าเป็ดหัวลำโพงพวกนี้ฮะมันโหดมากอ่ะมันตีทีเดียวเราสามารถที่จะตายได้เลยนะฮะมันโหดเกินไปแล้วมันโหดเกินใครนะฮะอีกตัวหนึ่งพอแล้วเดี๋ยวให้แฮกเกอร์มาจัดการครับให้แฮกเกอร์เอาปืนอะไรนะ TFG 10K นะครับมายิงพวกมันให้ตายให้หมดเลยนะฮะจริงๆเดี๋ยวรู้เลยเอาไอ้ตัวนี้ให้ตายก่อนโหนี่ขนาดดาบชาร์ปเนส5ไอ้5หรือ44ครับลืมนี่ขนาดเป็นดาบชาร์ปเนส4นะครับโอ้โหดูดิมันยังตายยากขนาดนี้เลยนะครับโอเคใกล้ตายแล้วเรียบร้อยฮะโอเคครับเดี๋ยวเราเก็บชุดก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพังไงพังแล้วมันต้องหาใหม่ครับเสียเวลามากขวดน้ำยาด้วยโอเคครับก็ผมหวังว่าบ้านจะไม่พังก่อนนะครับผมกะว่าจะไปนอนกับลูกกับเมียแล้ว
เพราะยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะฆ่ามันได้ภายในคืนนี้เพราะมันเยอะมากดูดิเนี่ยเอาแค่ชุดข้างหน้าเนี้ยเอาแค่เนี่ยแค่หน้าบ้านเนี่ยยังฆ่าไม่หมดเลยนะครับแล้วมันเหลืออีกกี่พันล้านตัวไม่รู้นะฮะโอเคครับก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์ในวันนี้นะครับเราจะมากำจัดไซเลนบ้าอะไรนะอะไรนะ SCP ไอติมบัวของเราให้ออกไปจากหมู่บ้านนะฮะโอ้มันเยอะมากไปปะเนี่ยปะเนี่ยโอ้ยยังตัวอะไรวะน่ะหนึ่งขอมองก่อนอะไรอ่ะกัปตันอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษลูกเมียแต่ไม่เป็นไรลูกเมียผมเป็นอมตะมาเดโอ้โหเยอะมากเอาเป็นกลุ่มๆแล้วกันโอ้ต้องผมต้องออกไปข้างนอกอ่ะอย่าเพิ่งเหยียบผมเออมาดิเอากลุ่มนี้ก่อนเฮ้ยๆๆโอ้โหมันเอาเรื่องยังวะดิตัวนี้เหรอไปกินนายฆ่าเราใช่ป่ะดิว่าผมไม่ไหวแน่เลยว่ะโอ้โหเยอะมากหูกว่าจะตาได้ตัวคุณผู้ชมครับคิดดูดิมันเยอะมากเลยนะเหนื่อยเหนื่อยมากเลยอ่ะตัวผมพอแล้วคงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าจริงแล้วครับผมบอกเลยว่าเคสนี้หนักมากหนักจริงๆไม่ไหววะดูดิเนี่ยเดี๋ยวผมฆ่าไปกี่ตัวเองดูดิแล้วแม็กผมหมดไป10แม็กแล้วอะคือต่อให้หมดแม็กทั้งกองเนี่ยผมว่าไงก็ไม่หมดอะเหลือหลายตัวด้วยเลือดมันต้อง800เลยอ่ะคือนั่นแหละผมฆ่าได้แค่ไม่กี่ตัวเองครับได้แค่ลดจำนวนเฉยๆโอเคเรามาต่อกันที่ตัวไหนดีเอาแบบนี้แล้วกันโอเคฮะตายกันไปอีกตัวแล้วผมพอแล้วแม่งเยอะเกินได้เก็บปืนมาทำอย่างอื่นบ้างนะเก็บปืนเก็บชุดก่อไปทำอื่นบ้างไม่ไหวหรอกครับโอเคแล้วผมจะเข้าบ้านไงวะเนี่ยจะเข้าบ้านยังไงดีวะโอเคเก็บเสื้อเก็บเสื้อผ้าโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับปล่อยเป็นหน้าที่ของพระเจ้าแล้วกันโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับแล้ววันนี้เอ้ามากระโดดอะไรวะโอเคนะครับในวันนี้เทพเจ้าซีอุยก็จะประกอบกู้โลกกันนะฮะดูเอามันเป็นบั๊กเหรอผมเห็นแต่ในเทปมันกระโดดกระดิ่งอ่ะ
โอเคเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมากู้โลกกันนะครับเราจะฆ่ามันให้หมดเลยมาปิดฝนก่อนดับแรกรำคาญเสียงฝนครับโหกี่ตัวเนี่ยโคจะเยอะเลยฮะโอเควิธีฆ่ามันก็ง่ายเลยฮะเสกตัวอะไรก็ได้อ่ะสมมติชื่อคริสเตียนอ่ะเราก็เซตเลือดให้มันสัก 8,000 เกิดไม่ได้ถูกแล้วนี่ว่ะโอเคปรับให้มันเกิดไม่ได้แล้วก็รีซิสแตนต์ปรับเป็น100นะครับ100ทุกอย่างเรียกได้ว่าเป็นอมตะเลยก็ได้นะฮะพลังโจมตีก็800ความเร็วในการเคลื่อนที่เอาไปสัก10แล้วกันโอ้โหถือว่าเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็ปรับให้มันเป็นกาดเอามาใช้อันนี้ดีกว่าอันล่างครับนี่เป็นกาดแล้วเราก็สั่งให้มันตีไอ้นี่ไซเรนเฮดเดี๋ยวหาแป๊บนึงนี่ฮะไซเรนเฮดตัว S มันน่าจะมีแบบว่าช่องให้เขียนนะครับเขียนเป็นชื่ออะไรเงี้ยไซเรนเฮดอยู่ไหนวะไซเลนเฮดชิปซิลเวอร์ฟิตอ่ะเจอแล้วให้มันเป็นทาร์เก็ตครับแล้วคุณจะเห็นผลเลยนี่ฮะโอ้โหต่อยแล้วฮะดูฮะมันฆ่าทีละตัวเนี่ยดูครับโอ้โหถึงจะทีละตัวผมว่ามันก็ชาร์จอยู่ดีนี่ฮะมันจะไล่ฆ่าทีละตัวอย่างช้าๆเห็นป่ะนี่ฮะโคตรต่อยเร็วมากกี่ตัววะเนี่ยผมว่าเยอะมากแน่เลยเอาจริงนะครับเราแค่เราแบบขนาดนี้แล้วอ่ะมันก็ยังต้องใช้เวลาในการฆ่าอยู่นะครับเพราะมันเยอะมากอ่ะกี่ตัวไม่รู้เนี่ยนับไม่ได้เลยอ่ะคุณผู้ชมคิดว่ามันดูช้าไหมผมว่ามันก็ดูช้าเหมือนกันแหละแต่ในความเป็นจริงมันก็เร็วแล้วนะแต่มันก็นั่นแหละฮะกว่ามันจะหมดโอเคผมตัดสินใจไม่เอาไอ้นี่ฆ่าแล้วลบทิ้งเลยฮะผมตัดสินใจที่จะปรับเป็นพีทฟูลแม่งเลยครับแล้วมันก็จะหายไปหมดโลกเย้โอเคครับเพียงเท่านี้โลกเราก็กลับมาสงบสุขเหมือนเดิมแล้วเราก็ปรับให้มันเป็นพีทฟูลไปตลอดกาลนะครับล็อกเลยฮะมันเป็นพีทฟูลเหรอการโลกใบนี้จะได้สดใสนะฮะเฮ้ยอ๋อเสียงเหยียบบล็อกนี่เองไอ้บล็อกนี้นะครับมันเป็นบล็อกอะไรไม่รู้แต่ที่รู้มันจะลามไปเรื่อยฮะผมรู้แค่นั้นแหละมันจะลามมันทำให้หมู่บ้านเราพังได้เราก็ต้องรีบมันกำจัดมันออกไปนะฮะเดี๋ยวค่อยกำจัดแล้วกันเราไม่รีบนะฮะโอเคครับไอไซเรนเฮดบ้าพวกนี้ก็ได้ตายไปหมดแล้วนะฮะโอเคครับก็โลกเรากลับมาสดใสเหมือนเดิมแล้วนะฮะโอเคครับก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ